ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่14แล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับเร็วมากเลยนะคะใช่แป๊บเดียวชีวิตที่7ชีวิตที่7นะคะแล้วก็เหลืออีกรู้สึกว่าจะเหลืออยู่อีก 3-4 ชีวิตนะคะประมาณนั้นครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเราเนี่ยมาค่อนเล่มแล้วหลังจากนี้ก็จะมีชีวิตของลินจงจันมีทองโปรยปิดท้ายที่เดี๋ยวนะน่าจะปิดท้ายที่ท้ายที่หมอแสงหรือเปล่าหมอแสงค่ะไม่เท่าไหร่แล้วล่ะครับค่อนเล่มแล้วนะคะแต่ชีวิตของโนรีก็เป็นชีวิตของนักเขียนซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอาจจะไม่รันทดมากเท่ากับชีวิตอื่นๆแต่ว่าแต่ละชีวิตก็จะมีจุดที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างน่าเห็นใจต่างกันไปคล้ายๆกับมีปมประเด็นเนาะครับแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือตายที่เดียวกันใช่ด้วยอาการอย่างเดียวกันนะคะเรือล่มตายคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะคะฟังหลายชีวิตมาจนถึงตอนนี้แล้วว่าฟังแล้วชื่นชอบประทับใจตรงไหนยังไงบ้างหรือจะเสนอเรื่องใหม่มานี่ก็ได้นะครับเสนอมาได้เลยได้เลยได้เลยตอนนี้ก็ต่อคิวกันอยู่นะครับ ค่อนข้างจะหลายเล่มเหมือนกันวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนจบของชีวิตโนรีค่ะครับคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับพี่ที่จะไปฟังคำพูดของคุณเล็กใช่นะโอ้คราวที่แล้วลุ้นแทบตายจะพูดอะไรไปเลยค่ะไปลุ้นกันต่อนะคะว่าจะพูดว่าอะไรและทำไมถึงมีผลมากมายกับชีวิตของโนรีวันนั้นคุณเล็กพูดขึ้นลอยๆด้วยแววตาที่เป็นประกายว่าโนรีเธอรู้ไหมถ้าหากว่าฉันเลือกได้คนที่ฉันจะรักถึงขนาดที่ฉันจะมอบชีวิตจิตใจให้ได้ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ชายที่แต่งหนังสือเป็นเขาจะต้องเป็นนักประพันธ์ที่สามารถกล่อมใจฉันให้มีความสุขบทประพันธ์ของเขาจะต้องสามารถยกคนทั่วๆไปรวมทั้งฉันเองด้วยให้ขึ้นสู่ชีวิตใหม่พ้นจากชีวิตจำเจที่เห็นอยู่ทุกวันเขาอาจจะเป็นคนจนก็ได้นะแม้แต่รูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะน่าเกลียดก็ได้แต่ถ้อยคำที่หลั่งไหลออกมาจากปากกาของเขานั้นจะต้องทั้งหวานทั้งสะเทือนใจคำพูดของเขาจะต้องระคนด้วยน้ำตาและยาพิษและเมื่อใดที่ฉันพบคนเช่นนั้นก็เมื่อนั้นแหละคุณเล็กพูดไม่จบประโยคทิ้งท้ายไว้ให้โนรีคิดเอาเองแต่โนรีก็เข้าใจเป็นอย่างดีสิ่งที่โนรีไม่เข้าใจก็คือคุณเล็กพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่ถูกกล่อมเกลาด้วยหนังสือที่คุณเล็กได้อ่านมาเพิ่งจบคุณเล็กพูดด้วยจิตใจของนางเอกในหนังสือเล่มนั้นที่ยอมสละชีวิตอันโออาเพื่อนักประพันธ์หนุ่มคนหนึ่งที่มีความประสงค์จะปฏิวัติสังคมคุณเล็กพูดเพราะอยากได้ยินถ้อยคำที่จับใจนั้นออกมาจากปากตนเองมิได้มีความหมายอะไรเกินไปกว่านั้นและเมื่อพูดออกไปแล้วคุณเล็กก็ลืมทันทีไม่ได้หวนกลับไปนึกถึงอีกแต่คำพูดของคุณเล็กมีผลพลิกชีวิตของโนรีทีเดียวจากทางเดินอันหนึ่งเมื่อสู่หนทางของนักเขียนเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโนรีก็เริ่มเขียนหนังสือเขาใช้เวลาที่ควรจะเป็นเวลาหลับนอนนั่งบรรจงระบายความฝันและความในใจลงไปบนกระดาษเรื่องที่แต่งเรื่องแรกเป็นเรื่องในทำนองบันทึกของชายหนุ่มที่อาภัพชายหนุ่มที่ยากจนแต่หลงรักหญิงสาวที่มีฐานะดีกว่า
ความรักจึงเป็นของที่สุดเอื้อมขณะที่เขียนโนรีแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยความรู้สึกทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดความฝันทั้งหมดหลั่งไหลออกมาเป็นตัวหนังสืออยู่บนกระดาษด้วยกำลังแรงของมันเองโนรีเพียงแต่จับปากกาให้วางอยู่บนกระดาษแล้วปากกานั้นก็เริ่มเขียนไปเหมือนกับว่าปากกานั้นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้โนรีตั้งใจที่จะให้ผลงานของเขาเรื่องแรกนี้เป็นเครื่องสักการะต่อความรักที่เขามีต่อคุณเล็กฉะนั้นพอเขียนจบเขาก็ยื่นให้คุณเล็กอ่านในตอนเช้าแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปทำงานด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเมื่อโนรีกลับมาถึงบ้านในตอนบ่ายคุณเล็กก็รีบลงมาพบที่หลังตึกยื่นเรื่องที่เขาแต่งนั้นคืนแล้วก็บอกอย่างตื่นเต้นว่าโนรีนี่ฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะแต่งหนังสือได้ดีถึงเพียงนี้ฉันอ่านรวดเดียวจบวางไม่ลงจริงๆนี่ฉันบอกกับเธออย่างไม่อายเลยนะว่าบางตอนเนี่ยฉันร้องไห้ไม่รู้ว่าเธอช่างไปสรรหาถ้อยคำมาจากไหนที่ทำให้คนอ่านต้องสะเทือนใจถึงเพียงนั้นฉันชอบเรื่องที่เธอแต่งมากทีเดียวถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของเธอแต่ฉันก็เห็นว่าดีกว่าบางเรื่องที่เขาลงพิมพ์เสียอีกโนรีเธอควรจะหาทางพิมพ์หนังสือที่เธอแต่งนะและต่อไปใครจะไปรู้เธออาจมีชื่อเสียงมากและฉันก็จะภูมิใจมากที่ได้อ่านเรื่องของเธอเป็นคนแรกคำพูดของคุณเล็กเหมือนกับน้ำที่มารดลงบนแผ่นดินที่อุดมอยู่แล้วด้วยเมล็ดพืชที่ทำให้ขยายตัวงอกงามขึ้นมาทันทีคุณเล็กพูดอย่างตื่นเต้นแก้มแดงระเรื่อสายตาเป็นประกายทำให้หัวใจของโนรีแทบจะละลายไปด้วยความงามที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณเล็กหัวเราะเบาๆแล้วก็หันหลังกลับขึ้นไปบนตึกอ้างว่ามีธุระจะต้องทำทิ้งให้โนรีเดินกลับห้องอย่างช้าๆด้วยหัวใจที่พองโตเต็มไปด้วยความปิติและความสุขอีก 2-3 วันต่อมาโนรีก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าโต๊ะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งบรรณาธิการเงยหน้าขึ้นมองดูโนรีคุณมีธุระอะไรผมโนรีเกือบจะพูดไม่ออกด้วยความประมาผมเขียนหนังสือไว้เรื่องนึงอยากจะขอให้ลงพิมพ์สุดแล้วแต่คุณจะเห็นสมควรและเขาก็ยื่นต้นฉบับนั้นให้แก่บรรณาธิการด้วยมืออันสั่นเทาข้างฝ่ายบรรณาธิการรับไปพลิกๆดูแล้วก็บอกว่าโดยสาลิกาแก้วเพราะดีคุณชื่อสาลิกาเหรอ เปล่าผมชื่อโนรีสาลิกาแก้วเป็นนามปากกาของผมอ๋อเพราะดีเหมือนกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมรับเรื่องของคุณไว้ถ้าดีก็จะลงให้ว่าแล้วบรรณาธิการก็เอาต้นฉบับของโนรีวางไว้ในถาดข้างๆตัวแล้วเมื่อไรผมจะทราบผมก็ไม่รู้สิอีก 4-5 วันคุณมาฟังดูอีกทีก็แล้วกันนะระยะเวลา 4-5 วันต่อมาดูเหมือนจะเป็นระยะเวลาที่ช้าที่สุดระยะหนึ่งสำหรับโนรีเขาเฝ้าแต่คิดถึงต้นฉบับที่ส่งไว้แล้วก็นึกถึงวันที่จะรู้ผลบางทีบรรณาธิการจะมองเขาด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกับคุณเล็กก็ได้แล้วเรื่องของเขาก็จะปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แต่บางทีบรรณาธิการอาจจะคืนเรื่องให้กับเขาพร้อมกับคำบอกเล่าว่าเรื่องยังไม่ถึงขนาดโนรีก็กระสับกระส่ายอยู่หลายวันแทบไม่เป็นอันกินอันนอนพอเ
พอถึงวันที่5เขาก็ไปปรากฏตัวที่หน้าโต๊ะบรรณาธิการอีกบรรณาธิการเงยหน้าจากหนังสือที่กำลังเขียนอยู่แล้วก็ถามว่าคุณมีธุระอะไรผมส่งเรื่องมาให้คุณตรวจอ๋อไหนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนฮะโนรีใจหายวาบลงทันทีบทประพันธ์ที่เขาได้แต่งขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงนั้นไม่ได้รับการเอาใจใส่เลยบรรณาธิการจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าได้รับเรื่องไว้จากเขาเปล่าผมส่งให้คุณไว้แล้วคุณบอกว่าอีก 4-5 วันให้มาฟังบรรณาธิการมองหน้าด้วยความชงนแต่แล้วใบหน้านั้นก็กระจ่างขึ้นเพราะนึกออกจริงสิเรื่องคุณแต่งโดยนกแก้วนกขุนทองอะไรนั่นใช่ไหมว่าแล้วบรรณาธิการก็หยิบกระดาษที่วางซ้อนๆอยู่ในกระบะข้างตัวออกมาโนรีเห็นกระดาษต้นฉบับของตัวเองวางอยู่ในที่ที่วางไว้ตั้งแต่วันแรกไม่มีร่องรอยว่าได้ถูกแตะต้องเลยในระหว่างนั้นบรรณาธิการก็หยิบต้นฉบับมาพลิกๆดูแล้วก็พูดอย่างหนักใจยังอ่อนไปหน่อยนะชื่อคุณก็ยังใหม่คุณเอากลับไปลองแก้ดูอีกทีดีกว่าแล้วค่อยมาพูดกันแล้วบรรณาธิการก็ก้มหน้าก้มตาลงทำงานต่อไปเป็นสัญญาณว่าการพบปะนั้นสิ้นสุดลงแล้วโดรีเดินเบาๆลงบันไดมาข้างล่างความหวังและความฝันต่างๆดูจะแหลกลานไปกับคำพูดเพียงไม่กี่คำยังอ่อนไปหน่อยชื่อคุณก็ยังใหม่ถ้อยคำเหล่านี้ดังก้องอยู่ในหูหนทางที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่วาดไว้อย่างงดงามนั้นดูเหมือนจะมีบานประตูอันมหึมากั้นกลางอยู่ยังอ่อนไปน้อยนี่ดูจะเป็นเหตุผลที่พูดเอาง่ายๆเพราะบรรณาธิการยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่ได้อ่านเรื่องของเขาเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรแต่ชื่อของคุณน่ะยังใหม่นี่สิเป็นเหตุผลที่น่ากลัวความใหม่ของเขาต่อวงการประพันธ์นั่นเองที่เป็นอุปสรรคสำคัญแล้วเขาจะทำอย่างไรเพื่อลบล้างความใหม่นั้นได้ถ้าหากว่าความใหม่นั่นเองเป็นอุปสรรคเสียแล้วตั้งแต่แรกในขณะนั้นเองใครคนหนึ่งเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็กระทบตัวโนรีอย่างแรงจนเซไปชิดผนังคนคนนั้นทำท่าว่าจะตกบันไดลงไปโนรีรีบเอื้อมมือไปยึดแขนของคนคนนั้นยึดเอาไว้ได้ทันซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ชายบุรุษนั้นเซกลับมาพิงอยู่ที่ตัวโนรีกลิ่นเหล้าคลุ้งไปทั่วเอ้ยขอบใจมากขอบใจจริงๆถ้าไต่เท้าไม่ช่วยชีวิตผมไว้ผมก็ตกบันไดเอ้ยไม่ใช่ตกบันไกลเอ้ยไม่ใช่อีกอะตกช่างมันเถอะตกอะไรที่เป็นขันๆนั่นตายขอบใจไต่เท้ามากเฮ้ยอย่างนี้ต้องเลี้ยงเหล่ากันใหญ่ไม่เป็นไรครับโนรีพูดพลางพยายามจะแกะมือที่กำแขนเขาไว้แน่นทั้งสองข้างนั้นออกแต่มือทั้งสองนั้นยิ่งบีบแน่นเข้าไปอีกไม่ยอมปล่อยเฮ้ยเป็นไรสินะไม่เป็นไรได้ยังไงผมเนี่ยนายจวงชมพูสดเป็นคนมีกตัญญูใครช่วยชีวิตไว้ต้องสนองคุณสนองไปหลายคนแล้วมีคนช่วยชีวิตบ่อยๆช่วยไปสนองไปไม่เป็นไรผมเนี่ยจวงชมพูสดนักประพันธ์เอกเรื่องชื่อ
พญานาคนามปากกาสำหรับบทความเผ็ดร้อนก้นขบสำหรับเรื่องกระจุ๋มกระจิ๋มปีแก้วสำหรับเรื่องรักหวานจ๋อยคนคนเดียวกันชื่อเป็นงูทั้งนั้นเพราะผมเนี่ยเกิดปีงูพ่อบอกว่าปีมะโรงแม่เถียงว่าปีมะเสงงูใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรคนอ่านเยอะแยะนักประพันธ์เอกแล้วในจวงก็เอื้อมมือมาเกาะที่ไหล่โนรีแล้วเอาหัวซบลงทำท่าว่าจะหลับในขณะที่โนรีกลับเป็นฝ่ายยืนตัวแข็งขนลุกเกรียวเหมือนกับถูกมนต์สะกดเพราะว่านามปากกาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพญานาคก้นขบปี่แก้วเขาได้เคยอ่านมาแล้วทั้งสิ้นเพราะเป็นนามปากกาที่เลื่องลือใครๆก็รู้จักโนรีเคยอ่านบทความของพญานาคด้วยความรู้สึกอันร้อนแรงอารมณ์เดือดพรุ่งพร่านด้วยความไม่พอใจในความไม่เป็นธรรมต่างๆแห่งสังคมเขาเคยอ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆของก้นขบด้วยจิตใจชุ่มชื่นเต็มไปด้วยอารมณ์ขันยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบกายทำให้ชีวิตธรรมดานั้นน่าอยู่เต็มไปด้วยความรื่นรมย์และนิยายรักของปี่แก้วใครบ้างที่ไม่เคยอ่านโนรีดื่มด่ำในรสหวานของความรักจากเรื่องที่ปี่แก้วแต่งจนรู้สึกว่าตนมิเคยได้พบความรักที่ไหนที่แท้จริงเกินไปกว่าที่พบได้ในหน้าหนังสือบางครั้งถ้อยคำของปี่แก้วนั้นก็ทำให้โนรีปวดร้าวหัวใจจนเกือบเกินที่จะทนทานได้โนรีไม่เคยรู้ว่านามปากกาทั้งสามนี้มาจากคนคนเดียวกันนั่นก็คือบุรุษที่แต่งกายไม่สู้จะเรียบร้อยคนที่เหม็นกลิ่นเหล้าคลุ้งแล้วก็ยืนซบหน้ากำลังจะหลับด้วยฤทธิ์เมาอยู่ต่อหน้าตนณบัดนี้โนรีไม่แน่ใจว่าคำพูดของชายผู้นี้จะเป็นความจริงเขาอาจจะพูดด้วยฤทธิ์สุราแต่ก็มีบางอย่างในตัวของชายผู้นี้คำพูดบางคำกริยาท่าทางตลอดจนใบหน้าที่ไม่มีอายุนั่นก็คือไม่หนุ่มไม่แก่นั้นทำให้โนรีไม่กล้าปฏิเสธถ้อยคำเหล่านั้นเสียทีเดียวโนรีพยายามจะปลีกตัวออกแต่พอขยับตัวในจวงนักประพันธ์เอกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าหนีไปไหนขึ้นไปข้างบนด้วยกันก่อนไปส่งต้นฉบับแล้วไปคุยกันข้างนอกหาเหล้ากินว่าแต่คุณชื่ออะไรนะชื่อโนรีอาฮ่าโนรีชื่อดีแท้ๆต้องจำไว้ต้องจำไว้วันหลังพระเอกของผมต้องชื่อโนรีว่าแล้วในจวงก็ครึ่งลากครึ่งจูงโนรีกลับขึ้นไปชั้นบนของสำนักหนังสือพิมพ์แล้วความสงสัยที่โนรีมีอยู่เมื่อกี้นั้นก็หายไปสิ้นเพราะการต้อนรับที่บรรณาธิการและคนอื่นๆในสำนักงานให้แก่ในจวงนั้นไม่ปล่อยให้มีอะไรเหลือไว้สำหรับสงสัยอีกต่อไปบรรณาธิการลุกขึ้นจากโต๊ะมาต้อนรับด้วยความดีใจพรางเอื้อมมือสองมือออกรับต้นฉบับที่ในจวงเขียนไว้บนกระดาษเก่าคร่ำคร่าปึกหนึ่งราวกับว่ากระดาษปึกนั้นเป็นของมีค่าแหมครูมาพอดีทีเดียวผมเนี่ยกำลังรอต้นฉบับของครูอยู่นึกว่าจะไม่มาเสียแล้วเฮ้ยบอกว่ามาก็ต้องมาสินะเออว่าแต่ข้าเรื่องเนี่ยพร้อมหรือยังอ้วเนี่ยจะต้องไปเลี้ยงเพื่อนนี่ๆๆ คุณโนรีเพื่อนตายของอ้วเองมีพระคุณแก่อ้วมากครูจวงผ
พูดพลางตบหลังโนรีเป็นเชิงแนะนำให้คนทั้งหมดที่นั่งอยู่นั้นรู้จักบรรณาธิการรีบเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบเงินใส่ซองมายื่นให้ครูจวงแล้วก็หันมายิ้มให้กับโนรีผมไม่ทราบว่าคุณรู้จักกับครูจวงผมโนรีก็ตั้งใจจะอธิบายว่าเพิ่งพบกันเมื่อตอนลงบันไดไปเมื่อกี้นี้เองแต่ครูจวงพูดสอดขึ้นก่อนว่าโอ้ยรู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนตายกันก็ว่าได้ครูจวงหันมามองโนรีแล้วก็พูดเหมือนกับจะอธิบายให้เข้าใจว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ของสำคัญมิตรภาพเป็นของอยู่เหนือเวลารักกันจริงแล้วคบกันวันเดียวหรือ20ปีก็เท่ากันครูจวงรับเงินจากบรรณาธิการแล้วก็เอาแขนสอดเข้ากับแขนของโนรีครึ่งลากครึ่งจูงพาตัวโนรีลงมาข้างล่างแล้วก็พาตัวโนรีข้ามถนนไปนั่งที่ร้านเหล้าตรงข้ามโรงพิมพ์ครูจวงสั่งเหล้ามากินและพยายามขยันขยอให้โนรีกินร่วมกันด้วยแต่เมื่อเห็นโนรีปฏิเสธแข็งแรงครูจวงก็ไม่ว่าครูจวงนั่งกินเหล้าไปก็ชวนโนรีคุยไปจนในที่สุดโนรีก็สารภาพว่าตนกำลังริเริ่มเป็นนักเขียนอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งครูจวงก็ออกปากรับอย่างเต็มใจและอธิบายให้ฟังว่าการที่คนขนาดโนรีจะริเริ่มเข้าไปปรากฏในบรรณโลกนั้นจำต้องมีคนแนะนำให้มีคนเปิดประตูให้ซึ่งครูจวงก็รับว่าจะทำอย่างนั้นให้แก่โนรีแต่ในขณะนั้นครูจวงบอกกับโนรีว่าเราเนี่ยต้องไม่ทิ้งกันไปมาหาสู่กันบ่อยๆจะได้ช่วยเหลือกันได้สะดวกเลือช่วยชีวิตอัวอัวเนี่ยก็ต้องช่วยเลือไปจนตายว่าแล้วครูจวงก็เอานิ้วจุ่มเหล้ามาควั้นคอโนรีแล้วก็ควั้นคอตัวเองเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพที่จะยั่งยืนถาวรตลอดไปวันนั้นโนรีกลับบ้านด้วยความอิ่มเอิบใจแม้ว่าเรื่องของเขาจะยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่เขาก็ได้พบคนสำคัญที่เขาสนใจมานานหนักหนาและคนคนนั้นก็ได้แสดงอัธยาศัยไมตรีอย่างดียิ่งโนรีรู้สึกว่าเขาได้ก้าวเข้าไปสู่โลกใหม่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกของคนธรรมดาสามัญแต่เป็นโลกแห่งความฝันและโลกของถ้อยคำที่สุขใสประดุจอาภรณ์อันมีค่าครูจวงนั้นถ้าดูเผินๆก็เป็นแค่คนขี้เมาที่แต่งกายรุงรังด้วยความไม่สนใจคนหนึ่งแต่โนรียิ่งได้ฟังครูจวงพูดก็รู้สึกว่าในตัวครูจวงมีเปลวไฟที่เป็นอมตะและแสงสว่างแห่งเปลวนั้นก็ส่องทะลุเครื่องปกคลุมที่รุงรังออกมาให้เห็นโนรีถูกดึงดูดให้เข้าชิดกับครูจวงได้สนิทภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะโนรีรู้ตัวว่าในตัวของตัวเองนั้นเปลวเพลิงที่มีแสงและสีเดียวกันก็กำลังไหม้คุอยู่ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองทำให้เห็นบรรยากาศของสำนักพิมพ์หรือว่าโรงพิมพ์ในยุคนั้นนะคะครับซึ่งไม่เหมือนยุคนี้เนาะยุคนี้ถ้าคุณโนรีมีฝีมือในการพิมพ์คุณโนรีก็แค่โพสต์บน Facebook ในบล็อกใน YouTube นะคะครับจบเลยเดี๋ยวมีคนมาติดตามเองค่ะไม่ต้องไปหวังพึ่งไม่ต้องไปประจบประแจงใครไม่ต้องไปผูกมิตรอะไรกับใครแค่ทำผลงานให้ดีแต่ตอนนี้เหมือนกับโนรีเนี่ยเข้าสู่วงการแล้วนะมีครูจวงนี่ลากเข้ามาอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนใช่นักเขียนในยุคนั้นก็มีไม่น้อยนะที่ส่งต้นฉบับไปแล้วถูกปฏิเสธโดยที่บก.เนี่ย
อาจจะยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำคือถูกปฏิเสธทั้งที่ยังไม่ได้อ่านน่ะเพราะว่าเอ้ยแหมก็นักเขียนใหม่เออมันจะเท่าไหร่เชียวก็ตัดสินไปซะแล้วฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าชอบฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อค่ะกับคนที่อาจจะแบบเป็นเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่รักใครชอบพอกันนะคะบอกต่อสิ่งดีๆค่ะครับผมเพราะว่าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ฟังได้ตลอดเวลาด้วยใช่แล้วครับแชร์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็พอดแคสต์ช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะครับไปกันต่อเลยกันละกันนะคะครับกับชีวิตของโนรีจะดังไหมอย่างไรไปเลยค่ะปรากฏว่าในระยะ2ปีต่อมานามปากกาสาลิกาแก้วของโนรีก็เริ่มมีคนรู้จักครูจวงได้ช่วยให้เรื่องของเขาได้ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับโน้นบ้างฉบับนี้บ้างในขณะนั้นการลงเรื่องในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีสิ่งใดตอบแทนสำหรับนักเขียนที่เพิ่งริเริ่มอย่างโนรีแต่สิ่งตอบแทนที่ดูล้ำค่าก็คือได้เห็นส่วนสำคัญของตัวเองถูกตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือโนรีจำได้ดีว่าเขาอ่านเรื่องแรกของเขาที่ได้ลงพิมพ์แล้วจบแล้วจบอีกประดุจว่าเรื่องนั้นประกอบด้วยถ้อยคำที่จดจารึกมาจากเสียงสวรรค์ทุกครั้งที่อ่านก็บังเกิดความปิติซาบซ่านและเขาก็จำได้ดีว่าเมื่อเรื่องของเขาได้ลงพิมพ์เป็นครั้งแรกคุณเล็กมองเขาด้วยสายตาที่เป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเลื่อมใสและสำเนียงที่คุณเล็กพูดกับเขาในวันนั้นและในเวลาต่อๆมาดูเหมือนจะซ่อนความหมายอันเร้นลับที่ก่อให้เกิดความหวังและความฝันอันสดชื่นแก่เขาอยู่เสมอในส่วนความสัมพันธ์ที่เขามีต่อครูจวงก็เป็นประโยชน์ต่อโนรีอย่างยากจะหาสิ่งใดเปรียบคำพูดและความคิดเห็นของครูจวงดูเหมือนกับว่าเป็นเปลวไฟดวงเล็กๆที่เข้ามาจุดเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในตัวเขาให้ลุกเป็นเปลวมีแสงสว่างสุขใสบางทีคำพูดครูจวงเพียงประโยคเดียวก็ทำให้โนรีเขียนเรื่องได้ทั้งเรื่องครูจวงมีอำนาจดลบันดาลใจเขาได้อย่างประหลาดด้วยเหตุนี้โนรีจึงหาโอกาสไปพบกับครูจวงแทบทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้โนรีอึดอัดใจเป็นที่สุดก็คือเรื่องเล่าครูจวงกินเหล้าทั้งวันและคนที่มาหาพบปะกับครูจวงทุกคนก็เป็นเพื่อนกินเหล้าอยู่เป็นประจำแต่เพียงเท่านี้ก็พอทำเนาเพราะว่าโนรีคุ้นเคยกับการกินเหล้าของคนอื่นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีพ่อขี้เมาแต่ครูจวงก็ดีเพื่อนครูจวงก็ดีต่างชวนโนรีให้กินเหล้าทุกครั้งที่พบกันโนรีก็จำใจที่จะต้องปฏิเสธเพราะว่าพระที่แม่ให้มาจากบ้านยังห้อยคออยู่เป็นสักขีพยานของคำสาบานที่ตนได้ให้ไว้แก่มารดาบังเกิดเกล้าและคำขอร้องของแม่ในเรื่องที่ไม่ให้กินเหล้านั้นก็ยังดังก้องหูมิรู้วายถึงแม้ว่าโนรีจำใจปฏิเสธน้ำเมาเพราะคำสาบานการปฏิเสธนั้นก็ทำให้โนรีรู้สึกตัวทุกครั้งว่าเป็นคนนอกไม่ได้เข้าร่วมโลกร่วมความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดกับคนที่โนรีบูชาและพร้อมที่จะถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในที่สุดวันหนึ่งโอกาสที่นามปากกาของโนรีจะได้มีชื่อกึกก้องไปทั่วบรรณโลกก็มาถึงวันนั้นโนรีตามครูจวงไปที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ตนเคยไปติดต่อในตอนบ่ายเพราะครูจวงถือเป็นหลักว่าจะต้องพาโนรีไปตามหนังสือพิมพ์ต่างๆเสมอเพื่อที่จะได้รู้จักมักคุ้นกันต่อไปวันนั้นครูจวงไปถึงสำนักพิมพ์แห่งนั้นเมื่อเสร็จการเสร็จงานแล้วบรรณาธิการก็สั่งเหล้ามาเลี้ยงแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ตอนหนึ่งบรรณาธิการก็บอกว่า
นี่ครูเรื่องยาวที่ผมลงในหนังสือพิมพ์เกือบจะจบแล้วครูมีเรื่องยาวอะไรเก็บไว้บ้างหรือเปล่าเออไม่มีถ้าอย่างนั้นก็แต่งขึ้นใหม่หรือก็รู้ใจอัวอยู่แล้วถ้าให้แต่งใหม่มันก็ได้แต่ต่อไปถ้าเผื่อขาดขาดเหลือๆเขียนทันบ้างไม่ทันบ้างหรือกับอัวก็จะหมางใจกันเสียเปล่าๆบรรณาธิการก็เลยปรารภว่าแล้วถ้าครูไม่เขียนจะให้ใครมาเขียนดีเพราะว่าเรื่องยาวที่ลงหนังสือพิมพ์ทุกวันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขณะนั้นโนรีซึ่งนั่งฟังอยู่โดยไม่สนใจเท่าไหร่นักก็เกือบจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงครูจวงบอกว่าให้โนรีเขาลองเขียนดูอะไรเดี๋ยวนี้ชื่อเสียงเขาก็พอมีคนรู้จักอยู่บ้างแล้วแต่ครูครับโนรีเอ่ยปากจะท้วงว่าตนนั้นมือยังไม่ถึงขนาดแต่ครูจวงก็ดักคอเสียก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนะแล้วอัวจะช่วยเองขี้คร้านคนอ่านจะติดกันงอมแงมไปซะอีกแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรเลยนี่ครูโอ้ยง่ายจะตายไปเวลาเนี้ยเขาชอบอ่านเกรดพงศาวดารจีนกันหนังสือพิมพ์ลงแทบทุกฉบับนี่เราเนี่ยมาลองออกแนวใหม่ก็จะดีคือเขียนเกรดพงศาวดารเหมือนกันแต่ให้เป็นพงศาวดารไทยอ๋อหรือจะว่ายังไงครูจวงหันไปถามบรรณาธิการก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าโนรีเขาตกลงเขียนผมก็จะลงให้โนรีรู้ตัวทันทีแนวที่ครูจวงแนะให้นั้นตนทำได้แน่ๆและทำได้อย่างเต็มฝีมือด้วยเพียงแต่มีคนแนะให้ปราดเดียวเท่านั้นโนรีก็มองเห็นทางได้ตลอดเขานั่งทอดสายตามองออกไปข้างหน้านิ้วมือเคาะจังหวะเบาๆที่โต๊ะเรื่องราวที่เขาเขียนจะเป็นไปทางใดถ้อยคำที่จะใช้จะไปแบบไหนโนรีมองเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปเขียนน่ะเขาต้องเขียนล่ะแต่ว่าลือเนี่ยจะเอาของเขาไปลงเปล่าๆไม่ได้ต้องมีอะไรตอบแทนกันบ้างเพราะว่าเรื่องยาวเนี่ยต้องเหนื่อยหน่อยตกลงครับแต่จะให้กันอย่างไรดีก็ให้เท่าที่ลือให้อัวอยู่เดี๋ยวนี้กันแล้วกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโนรีก็เริ่มเขียนหนังสืออย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเขาเขียนเรื่องเกร็ดพงศาวดารไทยอย่างที่ครูจวงแนะและความฝันความรู้สึกนึกคิดของเขาทั้งหมดที่เคยมีเมื่อครั้งเป็นนักเรียนอยู่ที่อยุธยาก็กลับเข้ามาครอบครองตัวโนรีเขียนหนังสือด้วยหัวใจด้วยประสาททุกส่วนตัวหนังสือหลั่งไหลออกจากปลายปากกาลงไปสู่หน้ากระดาษอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลามานั่งนึกคิดเหมือนกับว่าตัวหนังสือทุกตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโนรีก็เริ่มเขียนหนังสืออย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเขาเขียนเรื่องเกร็ดพงศาวดารไทยอย่างที่ครูจวงแนะความฝันความรู้สึกนึกคิดของเขาทั้งหมดที่เคยมีเมื่อครั้งเป็นนักเรียนอยู่ที่อยุธยาก็กลับเข้ามาครอบครองตัวเขาเขียนหนังสือด้วยหัวใจด้วยประสาททุกส่วนตัวหนังสือหลั่งไหลออกจากปลายปากกาลงไปสู่หน้ากระดาษอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลามานั่งนึกคิดเหมือนกับว่าตัวหนังสือทุกตัวเป็นนกที่ถูกขังอยู่ในกรงพอมีโอกาสได้ปลดปล่อยก็พากันบินออกจากกรงด้วยความร่าเริงรวดเร็วคนสำคัญในพงศาวดารกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่พอนึกถึงใครคนคนนั้นก็มายืนอยู่ข้างๆ
กระซิบเล่ารายละเอียดของชีวิตตนและความรู้สึกนึกคิดข้างๆหูมือของโนรีก็เขียนไปตามภูมิประเทศบ้านเมืองตลอดจนดินฟ้าอากาศดูเหมือนจะมาตั้งให้เห็นอยู่ตรงหน้าโนรีอธิบายทุกอย่างได้อย่างแจ่มแจ้งราวกับตาเห็นความฝันความหวังความปรารถนาของเขามีเท่าไหร่เขาก็ใส่ลงไปบนกระดาษจนหมดสิ้นความรักอันร้อนแรงของเขาที่มีต่อคุณเล็กนั้นทำให้เขาสามารถบรรยายความรักในเรื่องได้อย่างสดชื่นความเป็นคนช่างสังเกตสีสันอันสลับซับซ้อนแห่งชีวิตก็ทำให้เขาสามารถแต่งแต้มหนังสือให้วิจิตรการใจความเป็นคนช่างพูดก็ทำให้หนังสือของเขามีชีวิตที่เต้นได้ทุกตัวอักษรสำนวนของเขาเป็นสำนวนพูดอันไหวพริ้วไม่ใช่ตัวหนังสือที่ตายและแข็งกระด้างอย่างสำนวนเขียนภายในเวลารวดเร็วเรื่องยาวของเขาก็ลุกฮือแผ่กว้างออกไปเหมือนไฟลามทุ่งนามปากกาของเขาติดอยู่บนริมฝีปากคนทั้งปวงรายได้ที่เขาได้จากการเขียนหนังสือก็พอที่จะให้เขาอยู่เปล่าๆได้โดยไม่ต้องทำงานเสมียนอย่างสบายแต่โนรีก็ยังไม่ทิ้งงานประจำเพราะว่าเขายังอยู่บ้านท่านเจ้าคุณมีคุณเล็กเป็นประดุจแม่เหล็กที่ดึงตัวเขาไว้และเมื่อเขามีชื่อเสียงในวงการประพันธ์อย่างโด่งดังประดุจพลุกิริยาวาจาตลอดจนสายตาที่คุณเล็กทอดมายังเขานั้นยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าเขาจะต้องถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตสักวันหนึ่งในไม่ช้าฉะนั้นเมื่อครูจวงมาบอกกับเขาวันหนึ่งว่าโนรีลือรู้ไหมลือเนี่ยถึงที่หมายแล้วเรื่องที่ลือแต่งนั้นจับใจเหลือเกินอัวยกธงขาวเลยทีเดียวแล้วก็ยกให้อย่างยินดีที่สุดเพราะว่าอัวเนี่ยรักลือมากโนรีเอ้ยลือต้องได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์แห่งยุคหาใครจับลือได้ยากโนรีได้แต่หัวเราะเพราะครูจวงไม่เข้าใจในจุดหมายอันแท้จริงของเขาโนรีมารู้สึกตัวว่าชีวิตที่กำลังเติบโตของเขานั้นมาหักโค่นสะบั้นลงเมื่อเจ้าคุณประกอบพิธีมั่นระหว่างคุณเล็กกับลูกผู้ดีมีเงินคนหนึ่งเมื่อรู้เรื่องโนรีไม่ได้ปริปากพูดกับใครเขาเดินเข้าห้องอย่างช้าๆเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่ลงในหีบและในคืนวันนั้นเองเขาก็ลอบออกจากบ้านท่านเจ้าคุณโดยไม่ได้สั่งเสียร่ำลาตั้งใจจะแยกไปใช้ชีวิตของเขาอีกทางหนึ่งไม่อยากประสบพบเห็นสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วคืนวันนั้นโนรีไปอาศัยนอนบ้านครูจวงซึ่งต้อนรับอย่างอารีและเมื่อครูจวงพยายามปลอบโยนอย่างไรโนรีก็ไม่คลายทุกข์ครูจวงก็เลยชวนโนรีกินเหล้าและคืนวันนั้นเองโนรีก็เริ่มกินเหล้ากับครูจวงและเสียคำสาบานที่ให้ไว้ต่อมารดาโนรีกินเหล้าแล้วก็ระบายความในใจให้ครูจวงฟังครูจวงไม่มีทางจะปลอบโยนได้อย่างไรครูก็เติมเหล้าให้แก่โนรีอีกด้วยเจตนาอันดีโนรีก็กินเหล้าต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะเห็นว่าตัวเขาเองถูกโชคชะตาข่มเหงเอาจนสุดที่จะทนทานและในที่สุดก็หลับไปเพราะฤทธิ์เมาเป็นครั้งแรกในชีวิตโนรีตื่นแต่เช้าตรู่รู้สึกเหมือนมีใครมาทุบหัวใจจนปวดระบมแม้จะกระดิกกายหรือจามไอความเจ็บปวดก็แล่นปราบขึ้นศีรษะเหมือนมีใครเอาหอกดาบมาทิ่มแทงเขานอนลืมตาดูเพดานซึ่งเป็นสีเหลืองแต่เปล่าไม่ใช่เพดานอย่างเดียวที่เป็นสีเหลืองทุกอย่างดูจะเหลืองไปสิ้นแม้แต่ที่นอนมุ้งและฟ้าที่เขามองเห็นจากหน้าต่างเขาค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นนั่งเอามือกุมศีรษะครางเบาๆเพราะความเจ็บปวดมีมากที่สุดที่จะประมาณ
นรีนั่งอยู่ในท่านั้นอีกนานแล้วก็สังเกตเห็นพระองค์เล็กๆที่แขวนอยู่ที่คอจริงสิพระองค์นี้เองที่แม่ให้มาเป็นเครื่องเตือนใจมิให้ผิดคำสาบานกินเหล้าเมายาโนรีใจหายเมื่อนึกว่าตนได้ผิดคำสาบานที่ให้ไว้ต่อแม่ต่อหน้าพระองค์นี้ชีวิตเขาจะมิต้องประสบโชคร้ายเป็นอันตรายอย่างที่สาบานเอาไว้หรือแต่ที่ไหนได้โชคชะตาที่ไม่พึงปรารถนาได้ตกมาถึงก่อนแล้วก่อนที่เขาจะเสียสัตย์สาบานผู้หญิงคนที่เขารักเขาบูชาผู้หญิงคนที่เขานับถือแล้วก็ถือเป็นรากฐานก่อสร้างความหวังแห่งชีวิตของเขาทั้งหมดกำลังจะตกไปเป็นของคนอื่นโดยไม่มีวันกลับคืนมาเขายังไม่เคยเสียคำสัตย์สาบานยังต้องประสบเคราะห์กรรมถึงเพียงนี้แล้วจะไปกลัวเกรงอะไรกับคำสัตย์สาบานอีกต่อไปเพราะถึงอย่างไรเขาก็เสียมันไปแล้วเสียทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือการบำเพ็ญคุณงามความดีของเขาไม่บังเกิดผลอย่างไรเลยเพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องทำความชั่วดูบ้างในฐานที่เป็นคนชั่วที่เสียความสัตย์คนชั่วที่ไม่มีใครต้องการเขาเอื้อมมือขึ้นปลดพระออกจากคอวางไว้ที่ข้างๆหัวนอนถ้าหากว่าสร้อยคอทองคำเส้นเล็กที่ห้อยพระอยู่จะเป็นเครื่องล่อใจให้ใครมาหยิบเอาพระองค์นั้นไปเสียเขาก็จะยินดีเพราะไม่อยากพบเห็นสิ่งเตือนใจนั้นอีกต่อไปอีก3ปีต่อมาชื่อเสียงของโนรีก็ยังดังในบรรณโลกปากกายังคมปราบและมีความเผ็ดร้อนเข้ามาแทรกแซงมีผู้นิยมมากขึ้นไปกว่าเก่าแต่ก่อนโนรีมีความรักและความฝันเป็นกำลังแรงที่ดันให้เขาเขียนหนังสือได้ด้วยชีวิตจิตใจแต่เดี๋ยวนี้ความรักและความฝันสิ้นไปกำลังแรงที่ดันให้เขาเขียนหนังสืออยู่ได้และได้อย่างโลดโผนถูกใจคนอ่านคือเล่าอย่างเดียวที่เป็นเครื่องกล่อมใจเขาเป็นมิตรต่อเขาเป็นกำลังดันที่ทำให้ตัวหนังสือของเขาเต้นพริ้วไปตามหน้ากระดาษเดี๋ยวนี้โนรีจะต้องกินเหล้าเสียก่อนแล้วจึงจะเขียนหนังสือได้มิฉะนั้นสมองของเขาจะมึนทึบไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรได้เลยแต่พอเหล้าในแก้วผ่านลำคอเข้าไปสักครู่ทุกอย่างก็จะแจ่มกระจ่างเขาจะวาดภาพโลกมนุษย์เล่นในหน้ากระดาษโลกมนุษย์ที่เขาเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่มันก็ไม่สำคัญนักเติมเหล้าเข้าไปอีกแก้วหนึ่งเขาก็อาจจะพลิกสวรรค์ให้กลายเป็นนรกได้เขาจะสร้างบุคคลขึ้นมาในหน้ากระดาษด้วยรูปลักษณะต่างๆกันและนิสัยใจคอที่ดีชั่วต่างกันด้วยเหล้าเพียงไม่มากเขาก็จะกลายเป็นพระพรหมผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์จะให้ใครสวยเท่าใดก็ได้หน้าเกลียดหน้ากลัวเท่าไหร่ก็ได้จะให้ใครดีบริสุทธิ์เพียงไรก็ได้ชั่วช้าสามานอย่างไรก็ได้อีกการกระทำทุกอย่างและโชคชะตาของบุคคลต่างๆนั้นเขาเองเป็นผู้ลิขิตและเช่นเดียวกับพระพรหมคนเหล่านี้ก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลยเมื่อเขาสร้างมันได้เขาก็ฆ่ามันได้โนรีเขียนหนังสืออย่างสนุกสนานชุ่มโชคความหลังทั้งมวลจมหายไปในแก้วเหล้าหมดแล้วโนรีอาจมีอะไรในตัวหลายอย่างเหมือนบิดาพอเขาเริ่มกินเหล้าเขาก็โดดเข้าใส่ด้วยความลำพองเหมือนกับปลาได้น้ำกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินได้ทั้งกลางวันกลางคืนจนเพื่อนฝูงมองแลดูตากันอย่างพิศวงแต่เช่นเดียวกับพ่อเขานั่นเองเมื่อกินเหล้าได้มากกว่าคนอื่นๆสุราก็เป็นเครื่องเผาผลาญทำลายโดยรวดเร็วผิดกับคนอื่นอีก2ปีต่อมาโนรีก็เปลี่ยนไปอย่างแทบจำไม่ได้เขากลายเป็นคนสกปรกรุงรังเสื้อผ้าที่ใส่ขาดวิ่นด้วยความไม่เอาใจใส่ประกอบกับความจน
เขาเป็นคนผมโกรนบางร่างกายผ่ายผอมตากรวงลึกเป็นขอบเขียวอยู่รอบแต่ถึงร่างกายจะผ่ายผอมผิวหนังของเขานั้นก็จะตึงเป่งอยู่ด้วยความบวมเหมือนกับว่ามีน้ำขังอยู่ระหว่างกระดูกกับใต้ผิวหนังที่ร้ายที่สุดในระยะนี้โนรีเขียนหนังสือไม่ได้เลยถ้าปราศจากเล่าไม่มีแรงแม้แต่จะจับปากกาที่จะจรดกระดาษแต่พอเล่าเข้าคอแม้แต่ครึ่งแก้วเขาก็เมาจนเกินกว่าจะมองเห็นตัวหนังสือเป็นตัวๆได้โนรีตกที่นั่งลำบากอาหารการกินเขาก็ไม่แยแสปัญหามีอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะได้เหล้ามากินเพราะถ้าไม่มีเหล้าชีวิตของเขาก็จะกลายเป็นนรกเต็มไปด้วยความคลื่นเหียนวิงเวียนท้องร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนมียมบาลมาบิดไส้ให้เจ็บปวดทรมานและนอกจากทรมานกายเขายังทรมานใจเวลาเดินผ่านร้านหนังสือเห็นหนังสือที่เกิดจากจิตวิญญาณของเขาหลั่งไหลออกสู่กระดาษด้วยมือของเขาว่างขายอยู่ดาดดื่นความนิยมที่คนอ่านมีในบทประพันธ์ของเขายังไม่ตกและจะไม่มีวันตกหนังสือเหล่านั้นถูกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกหลายครั้งหลายหนด้วยหน้าปกขนาดเล่มและราคาต่างๆกันเขาเห็นคนหยิบหนังสือนั้นพลิกดูแล้วก็ซื้อคนที่มาทีหลังก็ซื้ออีกโดยไม่มีใครรู้จักว่าเขาเป็นคนแต่งแต่หนังสือเหล่านั้นมีได้อำนวยประโยชน์ให้เขาแต่อย่างใดเพราะเขาได้ขายลิขสิทธิ์ของมันเป็นสิทธิ์ขาดให้แก่คนอื่นไปเสียนานหนักหนาแล้วเพื่อนฝูงต่างพากันตีตัวออกห่างต่างคนต่างรู้ว่าถ้าใครได้พบกับโนรีแล้วถ้าไม่เสียเหล้าก็ต้องเสียสตังค์โรงพิมพ์หลายโรงไม่ต้อนรับเขาและเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเขาได้เบิกค่าเรื่องล่วงหน้ามาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้ตามคำสัญญาได้แต่เดินโซเซเที่ยวอาศัยพึ่งพิงเพื่อนฝูงคนรู้จักแต่บัดนี้ก็ดูจะมีน้อยตัวเข้าทุกวันจะเหลือก็แต่ครูจวงซึ่งเป็นผู้อุปการะมาแต่แรกไม่ว่าโนรีจะอดโซหรือเหนื่อยเหน็ดสักเพียงใดที่บ้านครูจวงก็มีข้าวให้กินมีที่ให้นอนเสมอแต่โนรีก็ไม่ปรารถนาที่จะไปเพราะครูจวงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนครูจวงคนก่อนแต่ก่อนครูจวงเป็นคนชวนให้เขากินเหล้าแต่ตอนนี้ครูจวงเป็นคนชวนให้เขาอดเหล้าครูจวงมองดูการกินเหล้าของโนรีมาแต่วันแรกด้วยความตระหนกตกใจแล้วก็รู้ด้วยความชำนาญของคนกินเหล้าว่าโนรีตกอยู่ในอันตรายครูจวงเห็นโนรีกินเหล้าเป็นครั้งแรกครูจวงก็รู้ได้ด้วยญาณของคนที่กินเหล้าเป็นประจำว่าหากโนรีกินเหล้าต่อไปโนรีจะต้องเสียทุกอย่างแม้แต่ชีวิตลือกับอัวเนี่ยมันผิดกันจะเป็นเพราะว่าธาตุมันคนละอย่างหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้อย่างอัวเนี่ยกินเหล้าแล้วมีหุดเหล้ามันจึงเพียงแต่เข้าไปดองไว้ให้อยู่ได้นานแต่ลือพอลงมือกินแล้วไม่มีวันหยุดเหล้ามันจะเข้าไปเผาถ้าไม่เลิกเสียบ้างก็ตายเร็วแต่คำเตือนของครูจวงไม่เป็นผลโนรีเห็นว่าครูจวงเป็นเพียงนักเขียนเล็กๆที่ไร้ฝีมือหาได้ยิ่งใหญ่ในวงการประพันธ์เช่นตัวเขาในขณะนั้นไม่นักเข้าครูจวงก็ส่งข่าวไปที่บ้านโนรีที่อำเภอวิเศษชัยชาญและแม่ก็ให้พี่ชายมารับโนรีกลับบ้านระหว่างที่อยู่บ้านแม่ไม่เคยพูดหรือว่าต่อว่าต่อขานในการที่เขาเสียสัตย์สาบานเลยแม่รีบรักษาพยาบาลเหมือนกับว่าเขาเจ็บไข้ด้วยโรคอื่นและถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะยังเรียกร้องหาเหล้าแม่ก็เข้าใจมิได้ห้ามปรามรีบหาเหล้ามาให้กินพอประทังความอยากแต่ไม่ถึงกับพร่ำเพรื่อด้วยความเอาใจใส่ประคับประคองของแม่และพี่น้องทางบ้านด้วยอากาศบริสุทธิ์ของท้องทุ่งด้วยอาหารที่มีประโยชน์เป็นเวลาโนรีก็กลับฟื้นกายมีกำลังวังชาแข็งแรงขึ้นแม่ลดเหล้าที่ให้เขากินลงไปตามความแข็งแรงของร่างกายที่เพิ่มขึ้นมา
พราะว่าโนรีอายุยังไม่มากนักมีโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ดังเดิมโนรีกลับไปอยู่บ้านร่วมปีจนกำลังวังชาสมบูรณ์ดีทุกอย่างสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดกลับคืนเข้าสู่ร่างเช่นเดิมเหล้ายาก็ไม่ได้กินอีกต่อไปโนรีรู้ตัวดีว่าที่จะกอบกู้ชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในชนบทเขาเคยมีชื่อมาแล้วในกรุงเทพแล้วก็กลับหมดความสำคัญลงไปที่นั่นเขาจะต้องกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพให้จงได้เขาก็บอกแม่แต่พอแม่ได้ยินแม่ก็ร้องไห้ไม่พูดว่าอะไรเขาพยายามออดวอนแม่อยู่หลายวันด้วยเหตุผลต่างๆนานาว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านต่อไปได้ชีวิตและชื่อเสียงทั้งปวงของเขาอยู่ที่กรุงเทพแต่ทุกครั้งที่เขาพูดเรื่องนี้แม่ก็เอาแต่ร้องไห้แม่ไม่ได้บอกอนุญาตหรือทัดทานแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจนในที่สุดโนรีก็หมดความอดทนที่จะรอให้ได้รับอนุญาตจากปากแม่เขาตัดสินใจหายจากบ้านไปในตอนเช้าวันหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้คนในเรือยนต์ที่เดินทางออกจากบ้านแพนในคืนวันนั้นต่างพากันมองดูผู้โดยสารในเรือนั้นคนหนึ่งด้วยความพิศวงเขานั่งอยู่คนเดียวทางหนึ่งไม่ปะปนกับใครข้างๆตัวมีขวดเหล้าที่กินหมดไปแล้ววางอยู่ 2-3 ขวดแล้วก็มีอีกขวดหนึ่งที่เปิดรออยู่กำลังจะกินต่อไปคนโดยสารเรือที่กำลังไปมาด้วยธุรกิจอันสุจริตไม่รู้ว่าชายผู้นั้นเป็นใครแต่เห็นอาการแล้วก็พากันหลีกห่างเพราะคนที่ร่ำสุราในลักษณะเช่นนั้นมีใช่บุคคลที่ใครจักพึงเข้าไปนั่งใกล้แต่โนรีก็ไม่ได้สนใจชีวิตและชื่อเสียงของเขาอยู่เหนือคนในชนบทพวกนี้แม่และพี่น้องพยายามให้เขาจมอยู่ในปรักแต่เขาก็ดิ้นหลุดออกมาจนได้แม่พยายามให้เขาเลิกเหล้าและเขาก็เลิกได้จะจำเป็นอะไรที่จะต้องกินเหล้าขณะที่อยู่ในปรักควายตอนนี้เขาพ้นปรักมาแล้วเขาจึงกินเหล้าเพื่อฉลองวันที่กำลังจะย่างเหยียบสู่กรุงเทพเพื่อเรียกชื่อเสียงและความสำคัญของเขากลับคืนมาเขาหยุดเขียนหนังสือมาหลายปีตอนนี้เขาพร้อมแล้วตัวหนังสือเริ่มดิ้นรนอยู่ในตัวของเขาเหมือนกับฝูงนกที่ถูกขังเขานึกในใจว่าช้าก่อนช้าก่อนรอไว้ให้ถึงเวลาอันควรแล้วข้าจะปล่อยเจ้าออกมาให้ร้องระเริงสนอหูทุกคนที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้ต้องกินเหล้าก่อนกินมันเข้าไปให้สมกับที่ได้อดมานานแล้วโนรีก็ยกเหล้าขึ้นดื่มด้วยมือที่เริ่มสั่นเหมือนเมื่อก่อนเหล้าหกออกจากแก้วไหลไปตามหน้าอกนั่นอะไรเขานึกในใจพรางเอามือคลำดูพระองค์เล็กๆองค์หนึ่งที่แม่ขอให้เขาแขวนคอไว้อีกทั้งที่เขาเคยถอดทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้วสายสร้อยที่เคยร้อยเขาก็ขายกินเหล้าไปแล้วแต่พระองค์นั้นก็ยังไม่หายเมื่อพี่ไปรับเขามาจากกรุงเทพก็เอากลับมาด้วยและแม่ก็หาสายสร้อยร้อยให้เขาใส่ไว้อีกโนรีหัวเราะเบาๆเอามือลูบคลำพระองค์นั้นไปมาจะเป็นไรมีแม้แต่พระก็เปื้อนเหล้าถูกเขาชโลมเสียแล้วขณะที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งกำลังโฆษณาให้คนสั่งจองนวนิยายเรื่องความรักของโนรีซึ่งพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นครั้งที่4หรือที่5หน้าปกสอดสีอาบน้ำมันงามระยับในขณะนั้นศพของโนรีก็ไปนอนอยู่ริมตลิ่งในตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ได้มีฝนตกหนักพายุใหญ่และเรือเมล่มลง
คนที่เดินผ่านไปมาสังเกตเห็นแต่ชายคนหนึ่งนอนตายมือกำไว้ที่หน้าอกและถ้าหากมีใครสนใจจะไปแงะมือของศพที่กำอยู่แน่นนั้นออกดูก็จะพบพระเครื่ององค์เล็กๆองค์หนึ่งในกำมือนั้นนี่คือชีวิตของโนรีนะคะจะบอกว่าน่าเห็นใจแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้เหมือนกับไม่มีกำลังแรงพอในการที่จะปฏิเสธใช่สำหรับครั้งต่อไปนะคะจะเป็นชีวิตของลินจงค่ะลินจงเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชีวิตของแม่คนหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศนะคะครับเป็นความหลากหลายอย่างยิ่งในหนังสือหลายชีวิตที่ชีวิตแต่ละชีวิตมีความหลากหลายแต่มีที่หมายที่เดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจเราสองคนก็ต้องไปแล้วค่ะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวของลินจงสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ